เห็นความสวยงามของจุดชมวิวร่องเขาแห่งนครชุมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําภาคและป่าลําแควน้อยฝั่งซ้ายจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาชมทะเลหมอกและทิวทัศน์ที่สวยงามเพิ่มมากขึ้นครับล่าสุดครับนายสุรินโรสีสังปลัดอบตอน,นครชุมพร้อมด้วยกับนายบุญสมโตแทนสมบัติ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการหัวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำภาคและป่าลําแควน,น้อยฝั่งซ้ายจังหวัดพิษณุโลกได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันหรือว่า MOU ในการบูรณาการพื้นที่ในการสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุนรักษ์โดยนายสุรินทร์โรธบอกว่าปัจจุบันจุดชมวิวร่องเขา แห่งนครชุมนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวชมทะเลหมอกและทิวทัศน์ที่สวยงามแต่เพราะโครงสร้างที่ทําจากไม้เริ่มผุพังอปตอนครชุมครับจึงได้มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาให้เป็นจุดชมวิวที่ยั่งยืนมากขึ้นโดยร่วมมือกับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้าําภาคและป่าลําแควน้อยฝั่งซ้ายเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามต่อไปครับ